มันรั่วสังกะสีอยู่สังกะสี40 กว่าปีแล้วแล้วเปลี่ยนใหม่ให้มันคล่องอะไรเขาไม่เคยพูดเรื่องให้มันตีกันกับงานของเขาว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่เคยพูดคือยานั่นเนาะจ้ะคือนั่งกันให้เขาดีผมมาสอบถามแป๊บนึงว่าจะถามคุณแม่คุณแม่แค่เหนื่อยเนาะสงสารแกเพราะว่าพ่อเขาเพิ่งมานี่พ่อคือนี่คือพ่อนะเอาวันนี้ครับเขียนไหมท้ายของท่านอันนี้ก็คือพ่อเนาะพ่อที่เสียตอนหลังเนาะหลังจากทราบข่าวตอนนี้เหลือใช่ไหมครับพี่ที่บ้านก็เหลือแม่คนเดียวจ้ะเดี๋ยวว่าแม่ก็ซุดอยู่ตรงแม่ก็ไม่โอ้ยถ่ายถึงนี่ครับหวานดันเบาหวานไปไหนลำบากเนาะลูกเดินก็ยากใช่ไหมยายยากลูกเดินตาเพิ่งเสียป่ะยายจ้าตาเพิ่งเสียไปเนาะจ้าพี่ยายอยู่กับใครอยู่กับลูกสาวบอกอยู่จ้าอยู่กับลูกหลานทราบข่าวลูกสาวที่ต่างประเทศอยู่เนาะจ้าเดินยากเนาะยายก็เดินยากไม่มีทางทุกคนโทรมาว่าน้าต้อยเสียแล้วถูกเลยฆาตกรรมอย่างนี้เนาะตกใจก็ร้องบอกแม่จำใจดีๆไว้นะว่าเป็นอะไรลูกสาวแม่น้าต้อยถูกกับฆาตกรรมตายแล้วอย่างนี้เนาะยายแกก็ร้องไห้แกก็พากันเช็ดเหงื่อแกน่ะแกหมดสตินะคือตอนนั้นทราบจากพี่สาธุก็โทรมาที่อบตพอทราบแล้วก็อย่างนี้มาบอกแม่ก็จ้ะแม่ก็ทำใจไม่ได้นะบอกท่านหันอย่างนี้นะพอเขาเป็นคนไข้ติดเตียงอยู่ด้วยอย่างนี้นะแม่ก็ไม่ได้ออกไปไหนหนูก็ไม่ได้ออกไปไหนคอยดูแลแกหนูก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้พอดีพ่อก็ร้องทุกครั้งแกมเคยร้องไห้นะพอรู้ว่าพ่อตายรู้ว่าน้องสาวตายพ่อแกร้องอ๋ออย่างนี้นะแกไม่รู้ทั้งที่แกป่วยด้วยจ้ะร้องกันทั้งบ้านเลยนะครับแล้วพวกนั้นว่ามีเสียงอะไรเสียงดังจังเขาก็ชาวบ้านก็วิ่งมาดูกันเนาะก็ว่าน้าต้อยตายแล้วว่าต่างกันก็ร้องไห้กันน้องสงสารแกเป็นคนดีมากเลยค่ะแกเอาลูกเอาน้องหมดเลยพี่น้องแกรักทุกคนจะไปทำงานที่โน่นนานอย่างจะไปที่โน่นแกไปได้มาเกือบ2 ปีแล้วจ้ะช่วงที่ไปได้กลับมาบ้านน้องแค่2 ปีไหมไม่ได้มาจ้ะไม่ได้กลับเลยคือไปทำงานอย่างเดียวเขาไปทำงานเดียวไม่ได้มีแฟนที่นั่นไปทำงานอย่างเดียวจ้ะแกมีลูกมีอะไรที่นี่ไหมครับมีลูกอยู่กับแฟนเก่าเขาอยู่ที่ที่สเกตการจะไปอยู่บ้านอะไรก็รู้มีกี่คนครับคนเดียวจะลูกจริงอายุประมาณกี่ปีเขาเรียนอยู่เขาขึ้นป .3 ปีนี้จ้ะป .3 ปีนี้ขึ้นป .4 นะไม่ขึ้นกำลังจะขึ้นป .3 อ๋อจะขึ้นป .3 ปีนี้เนี่ยจะตึ๊กเลยแล้วลูกคงจะทราบแล้วเนาะรู้แล้วค่ะแล้วแกยังไม่เคยกลับมาแต่แกเขาส่งเงินของเรามาช่วยชาวบ้านตลอดส่งมาตลอดได้มาทีละนิดหน่อยเขาก็พี่ทำบ้านไหมมีเงินเหรอหนูสะสมได้นิดๆหน่อยๆว่าอย่างนี้เนาะหนูก็ทำก็ทำข้างให้ตายายอยู่ถือว่าแกเป็นเสาหลักของครอบครัวไหมครับอย่าเป็นเสาหลักเลยเลยค่ะขาดเรืออะไรก็โทรไปบอกเขาเนาะเวลาพ่อไม่สบายเขาโทรไปเขาก็เขาก็ส่งมาที่ละใส่5,000นะอย่างนี้นะส่วนมากเขาจะส่งมาอย่างนี้เลยแล้วทำบ้านช่วงทำบ้านเขาก็ส่งมาเดือนละ10,000 กว่าบาทอย่างนี้14,000-15,000อย่างนั้นก็ทำไปเรื่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆจ้ะครั้งสุดท้ายที่คุยกันเนี่ยเมื่อวันที่27 27ตอนทำบุญหลวงตาวันเดือนไหนลูกทำบุญหลวงตาวันน่ะ27 ธันวาจ้าคุยยังไงบ้างที่โทรมาจ้าบอกว่าพี่เป็นยังไงทางบ้านวะพ่อแม่สบายดีพี่ดูแม่ดูพ่อให้ดีนะรู้ตัวเขายังไงเขาบอกไว้ก่อนเลยนะพี่ดูพ่อดูแม่ให้ดีนะไม่พี่ทางบ้านเขาทำอะไรวะเขาทำบุญหลวงตาวนพี่ถวายพระไตรนูหน่อยนะพี่ไม่มีเงินเนาะอยู่บ้านไม่มีเงินนะพี่ไม่มีเงินอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้พี่เองวันนี้เขาก็ส่งมา7,000เนาะให้หนูให้พี่นี่แหละถวายพระไตรให้หลวงตา2,000ก็ให้ยายใช้มั่งแล้วแบบพี่ตรงไหนมีกระทำบุญอะไรมั่งวะแล้วน้องสาวพี่สาวของแม่เขาทอดกระถินเนาะว่าพี่ช่วยงานทอดกระถินให้หนูด้วยสายชื่อหนูนะก็บอกอย่างนี้เนาะครั้งสุดท้ายจะได้คุยกันจ้าแล้ววันแล้วบอกเขาพี่จะทำให้พอจะรับปากน้องทำให้เขาจริงๆพอวันที่27 28ไปรับเงินเขามาหนูก็ทำบุญให้เขาเนาะทำซื้อผ้าไตรซื้ออะไรถวายพระให้พอวันที่28จะโทรเช็คหาน้องดูว่าเป็นยังไงบ้างก็หายเงียบไปเลยเช็คยังไงก็หายเงียบไปเลยน่ะแล้วทีนี้เรื่องศพเรื่องอะไรเนี่ยฮะเขาประสานยังไงมั่งทางทุกเขาจะสารมาทางกำนันจ้ะเขาจะจัดการที่นู่นแล้วส่งมาให้เราว่ายังไงครับเขาบอกพี่ชายว่าพี่จะเอายังไงพวกกำนันก็ถามเนาะว่าจะเอายังไงเรื่องศพน้องพี่ชายก็ว่าถ้าเอามาก็แพงไม่มีตังค์เนาะเราหาเช้ากินข้ามเนาะพี่ชายบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าได้กระดูกเขามาทำบุญอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเอาตัวเขาเป็นมาน่ะเราก็ไม่มีเงินใส่เครื่องมาอย่างนี้นะถ้าใครมีจิตศรัทธาก็อยากให้เขาส่งมาส่งกระดูกให้เขามาทำบุญอยู่บ้านเราเนาะก็คงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับอยากให้เขาช่วยเหลือทางศพน้องสาวได้กระดูกมาก็อย่างนี้ค่ะทำบุญที่บ้านจ้าไม่รู้เขาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาสอบถามเราบ้างครับยังไม่มีเนาะจ้าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวกำนันตรงเรามีพี่น้องกี่แกมีพี่น้องกี่คน5 คนค่ะนี่พี่ชายคนโตพี่ชายคนที่เท่าไหร่ครับเคยคนที่5ค่ะเป็นคนเล็กเลยจ้าถึงไหนแล้วบอกทานทูตบอกว่ารอสักพักหนึ่งก่อนไว้อย่างนี้ทีส่วนหายยังไม่ครบอะไรครูก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ยังไม่ครบเนาะจ้าแต่คนร้ายก็จับได้แล้วแหละเนาะจ้าที่นี่ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นยังไงเขาก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมเขายังไม่บอกใช่ไหมโอเคเขายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรตรงนี้เขายังไม่ได้บอกสาเหตุการฆาตกรรมอะไรเงี้ยยังไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าถูกตัดแค่นั้นแค่นั้นเลยแต่สาเหตุของการฆ่านี่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรจ้ะไม่รู้เลยจ้ะแต่ที่แน่ๆก็คือญาติตอนนี้ก็รออยากให้ช่วยอย่างน้อยก็ได้กระดูกของน้องสาวมาทำบุญก็ยังดีขอกรุณาตรงนี้เนาะเสียงวันที่14จาก14เดือนนี้น่ะ14 เมษายนเนี่ยใช่ไหมจ้าหลังจากทราบข่าวประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนกว่าๆนี่แหละแกก็สุดแกรู้แกเป็นคนไข้ติดเตียงอยู่แล้วนะจ้าแล้วก็แกก็รู้ข่าวแกก็สุดข้าวปลาแกไม่ค่อยกินได้นิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะคิดถึงลูกเนาะจ้าพอเขาทลายเราเดือน 1เขารู้ว่าเดือน 1เขาก็ส่งมาเดือน 1เขาส่งมาแต่ส่งมาไม่เยอะหรอก6,000 7,000แค่นี้แหละจ้ะส่งมาก็ซื้อนมให้ตาบอกพี่ซื้อนมให้ตาด้วยนะซื้อกับข้าวให้ตาด้วยนะซื้อให้เขาบอกหมดแล้วนะ2,000แจ้งบอกเขาเขาก็บอกหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกว่าอย่างนี้เลี้ยงตาดีนะเลี้ยงยายดีนะเกือบ2 ปีแล้วจ้ะ